สวัสดีครับทุกคนแก้วจากโมบายฟอโตกราเฟอร์นะรีวิววันนี้เราอยู่กับ เสี่ยวมี 14T Pro เครื่องนี้นั่นเองนะครับแฟนๆเสี Fan ่ยวมีอ่ะอาจจะรอรีวิวนี้นานสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าแก้วเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับวันนี้ได้เวลาก็มาอัดรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันแล้วเนาะแก้วใช้งานเสี่ยวมี 14T Pro เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักมาประมาณเกือบๆจะ1เดือนแล้วนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันเอาไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไปจนถึงการถ่ายภาพเนี่ยถ่ายมากกว่าพันภาพเลยนะและขอสปอยตรงนี้เลยนะครับว่าเสี่ยวมี 14T Pro เครื่องนี้ คือเสียวมี T s e r i e s ที่กล้องดีที่สุดเท่าที่แก้วเคยใช้มาเลยนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูรีวิวกันครับเรามาเริ่มดูดีไซน์ตัวเครื่องของเสียวมี 14T Pro เครื่องนี้กันเลยนะครับ ภาพรวมในเรื่องของงานออกแบบเนี่ยแก้วมีความรู้สึกว่ามันมีความคล้ายกับเจเนอเรชันที่แล้วยังเสีย m i สิบ T Pro เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นดิเมนชันตัวเครื่องการจัดวางพวกปุ่มกดต่างๆการจัดวางโลโก้แล้วก็พวกเท็กซ์ที่อยู่บริเวณฝาหลังเนี่ยก็วางในตำแหน่งเดิมเลยนะครับแล้วก็ตัวฝาหลังยังมีความเคิร์ฟนิดนเหมือนเดิมด้วยนะแต่ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนวัสดุไปนะครับในเสีย m i สิบ T Pro เนี่ยจะเป็นหนัง Vegan Leather แต่ว่าในเครื่องนี้ จะเป็นฝาหลังแบบกระจกแล้วนะครับซึ่งตัวกระจกจะเป็นกระจกแบบด้านนะตอนแรกแก้วคิดว่ามันน่าจะป้องกันรอยนิ้วมือได้ดีประมาณหนึงถูกไหมแต่ว่าพอได้ลองใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนะแค่รูปไป2ทีอะคราบก็ขึ้นแล้วเห็นไหมวิธีการแก้ปัญหาง่ายมากนะครับเพราะว่าในตัวกล่อง เขามีเคสมาให้ก็ใส่เคสน,นะซึ่งตัวเคสของเขาเนี่ยจะเป็นซิลิโคนแบบนิ่มซึ่งจะเป็นเคสแบบทึบนะครับไม่ใช่เคสใสงานของตัวเคสถือว่าทําดีมากทีเดียวนะครับโมดูลกล้องของเ x i ยวมี 13T Pro มันจะดูมีความเป็นชิ้นเดียวกันมากกว่าแต่ว่าโมดูลกล้องของเ x i ยวมี 14T Pro เนี่ยเขาจะมีการยกระดับขึ้นมาชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็วางตัวเบ้าของตัวเลนเนี่ยลงไปทั้งหมด สเบ้าด้วยกันนะครับซึ่งจะเป็นเลนจริงๆเนี่ยสกล้องนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นไฟ,ไฟแฟลชเนาะแล้วก็บริเวณกึ่งกลางระหว่างกล้องแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีแบชคําว่าไลกาเขียนเอาไว้ด้วยนะรวมไปถึงยังมีการให้ข้อมูลในเรื่องของค่ารูรับแสงของแต่ละเลนไปจนถึงระยะเลนที่มีในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ว่ามีระยะไหนให้ใช้กันบ้างนะครับคือบางคนก็รู้สึกว่าเออมันก็ดู สวยดีมันดูแปลกตาดีแต่บางคนก็จะรู้สึกว่าชอบดีไซน์ที่มันดูมีความเรียบหรูเหมือนกับในรุ่นที่แล้วมากกว่าอันนี้ก็เป็น p พอ f ์เฟ n c e ของแต่ละคนไปนะครับจุดที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมามากที่สุดในแง่ของงานดีไซน์ของ Xiaomi 14T Pro เนี่ยก็คือวัสดุของตัวเฟรมตัวเครื่องนั่นเองนะทุกคนลองดูเห็นตัวเฟรมตัวเครื่องไหมตอนนี้ เขาเปลี่ยนมาเป็นโลหะแล้วนะครับในรุ่นที่แล้วยังเป็นพลาสติกอยู่เนาะเราสังเกตได้ง่ายๆก็คือมันจะมีเส้นเสาสัญญาณเนี่ยกระจายอยู่รอบๆตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็วัสดุของตัวโลหะที่เขาเลือกใช้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะฟีลิ่งตอนจับเนี่ยโอเคแหละว,ว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกที่พรีเมียมเท่ากับรุ่นพี่เ x i a มี่14นะแต่ถือว่าได้โครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นแก้วก็ค่อนข้างพอใจแล้วเนาะแล้วก็พอฝาหลัง มันมีความเคิฟนิดๆแต่ว่าตัวเฟรมตัวเครื่องเป็นแบบแฟลตแบบนี้การจับถือมันจะให้กริปที่แน่นหนามากๆไม่ว่าจะจับแบบปกติจับแบบคีบตอนที่เราแบบยกขึ้นมาถ่ายรูปเร็วๆหรือว่ายกขึ้นมา2มือแบบนี้เพื่อเอามาใช้ในการเล่นเกมก็มีกริปที่ค่อนข้างดีนะครับความหนาตัวเครื่องอยู่ที่8.4ม mm มแล้วก็น้ำหนักเนี่ยถือว่า ไม่ได้เบาแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปนะอยู่ที่209กรัมนะครับบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องก็จะเป็นที่อยู่ของพอร์ต USB Type C นะแต่นี่ขอกระซิบนิดนึงเป็นเวอร์ชัน2.0อยากได้ที่สูงกว่านี้แล้วนะครับมีลำโพงสเตอริโอมีไมโครโฟนแล้วก็ถาดใส่ซิมแบบ Dual SIM เนาะด้านบนก็มี IR Blaster มีลำโพงอีก1ตัวแล้วก็ไมโครโฟนอีก1ตัวนั่นเองนะครับเราก็ได้รับการรับรอง IP rating อยู่ที่ IP 6 8ด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะรุ่นโปรนะครับตัวเสียวมี14 t ทีตัวเริ่มต้นเนี่ยก็ได้ IP rating IP 6 8เช่นเดียวกันครับ4ตัวเครื่องที่เขามีวางจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับที่อยู่ในมือแก้วตอนนี้จะมีชื่อว่าสีเทาไททันเกรนะแล้วอีก2สีก็จะมีสีดำ ไททัน Black สีฟ้าไททัน Blue นั่นเองนะครับเดี๋ยวแก้วขึ้นภาพไปดูเนาะชอบสีไหนก็ลองไปจัดกันดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงของลำโพงคู่ในเสียวมี 14T Pro เครื่องนี้กันนะครับว่าคุณภาพเสียงของเขาเป็นยังไงกันบ้างนะเริ่มกันที่50%ก่อนนะครับลองฟังนะ ่อ,อไปจะเป็นร0อตนะ ก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของเสียงลำโพงคู่เนาะคือจากที่แก้วได้ใช้เสียวมี14ซีรีส์เนี่ยเกือบทุกตัวที่มีวางจำหน่ายในไทยเลยนะตั้งแต่เสียวมี14อัลตร้าเสียวมี14แล้วก็เสียวมี14 T Pro ทีโปเครื่องนี้แก้วมีความรู้สึกว่าคุณภาพของลำโพงอ่ะ เอาจริงดีทุกตัวเลยนะแต่ว่าตัวนี้จะมีความแตกต่างจากรุ่นพี่อยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือ Style s t y n e state ของตัวลำโพงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความกว้างเท่ากับรุ่นพี่เสียวมี14กับเ x i ยวมี14อาร r a เนาะแต่ารายละเอียดในแต่ละย่านเสียงเนี่ย ทำมาได้ดีมากแล้วก็ความดังของตัวลำโพงด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่ใกล้กันมากๆนะครับปกติแล้วถ้าเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นเรือธงหลายๆตัวในปีนี้เราจะเจอบางรุ่นนะที่ลำโพงด้านบนตรงเนี้ยเสียงเบากว่าคุณตี้ด้อยกว่าตัวล่างอยู่ได้หลายตัวเหมือนกันนะครับแต่ตัวเนี้ยทำมาได้ใกล้เคียงกันมากๆเนาะอีกเรื่องหนึงที่ต่างกันก็คือ เวลาที่เราเปิดเสียงดังสุดนะโอเคแหละว,ว่ามันไม่มีเสียงพีคให้เรารู้สึกได้เลยเนาะแต่ดีเทลในย่านกลางเนี่ยมันจะแอบหายไปเยอะเหมือนกันนะครับเวลาเปิดแก้ว่าเปิดสักประมาณ70% 80%เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเนาะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไม่มีปัญหาแน่นอนครับทีนี้เราพลิกก็มาดูในด้านของหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอของ Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้จะมีขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะแล้วก็รูปแบบหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอแฟลตหรือว่าหน้าจอแบนนั่นเอง นะครับแผงหน้าจอของเขาจะใช้เป็น OLED มีขอบเคตสีอยู่ที่68 billion colors นะครับแล้วก็ resolution อยู่ที่ 1.5K refresh rate 144Hz รองรับคอนเทนต์ที่เป็น HDR10+ plus แล้วก็ Dolby Vision ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความสว่างหน้าจอสูงสุดเนี่ย peak brightness ที่เขาเคลมเอาไว้อยู่ที่4,000 n i t ส่วน HBM เวลาที่เราปรับความสว่างหน้าจอสูงสุดเองเวลาที่ใช้งานนอกบ้านเนี่ยจะอยู่ที่1 1,600นริตรนะครับทุกคนลองดูเรื่องความสว่างหน้าจอนิดหนึ่งเวลาเปิดแสงหน้าจอสว่างสุดจะประมาณนี้นี่สว่างมากเห็นไหมเท่าที่แก้วได้ลองใช้งานนอกบ้านมาแล้วเนี่ย ตัว HBM 1,600นนี้ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานสู้แสงได้ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบสว่างสู้กับพวกเรือธงหรือว่าแฟลกชิปได้นะตัวนี้ถึงแม้ว่า p e ิ k b r i g h t น e s s มันจะสูงก็จริงแต่ HBM มันอาจจะไม่ได้สูงมากนักนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้งานหน้าจอในด้านอื่นๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเลยก็คือในเรื่องของการทนะัชเนาะต้องบอกว่าการทัชเนี่ยมีความติดนิ้วมีแอนิเมชันที่กระชับใกล้เคียงกับเสียวมี14เลยนะถือว่าใช้งานได้ฟรีล เหมือนกับสมาร์ทโฟนเรือธงเลยนะครับในเรื่องของคุณภาพในการแสดงผลของตัวหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดคอนทราสต์ rast, แล้วก็ความแม่นยําของค่าสีเนี่ยแก้วถือว่ามีความแม่นยําพอๆกับเสี่ยวมี14ที่เป็นรุ่นพี่เลยนะสามารถที่จะเอารอไฟล์มาแต่งบนหน้าจอสมาร์ทโฟนได้แบบที่สีสันไม่มีความเพี้ยนเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เ,าเอาไปดูพวกคอนเทนต์สตรีมมิ่งต่างๆก็ให้คุณภาพการแสดงคอนทราสต์แล้วก็สีที่ค่อนข้างสวยมากเนาะแล้วก็ในตัวเซตติ้งของตัว หน้าจอเนี่ยเขาจะมีให้เราสามารถปรับ color profile ของสีหน้าจอได้ซึ่งโดยปกติแล้วแก็จะปรับเป็น Original Color Pro นะครับเพราะว่าใช้งานในการแต่งภาพบ่อยแล้วก็ต้องการค่าสีที่มันมีความตรงมีความเรียลลิสติกนิดนึงก็จะเลือกแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยก็เลือกเป็นวีว i d ก็ได้นะเพราะว่าสีสันก็จะดูมีความสดมากขึ้นมีความผันชีมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นเขายังได้มีฟีเจอร์ที่เป็น AI Image Engine นเนี่ยมาให้เราเลือกใช้งานด้วยนะโดยจะมีทั้งหมด3อันเท่ากับรุ่นพี่ที่เป็นเรือธงเลยนะครับอันแรกเรียกว่า Super Resolution นะเวลาที่เราดูคอนเทนต์ที่ Resolution มันต่ำๆเขาจะมีการปรับภาพให้ดูมีดีเทลที่ดีขึ้นมีรายเรียดที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าอันนี้ Ai HDR e n h a n c e m e n t เวลาที่เราดูคอนเทนต์ที่เป็น s d r เนี่ยแล้วเราเปิดอันนี้เอาไว้เนาะเขาจะมีการปรับภาพให้มีความใกล้เคียงกับคอนเทนต์ที่เป็น HDR จริงๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ไม่ได้กินแบตเตอรี่อะไรเยอะแยะมากมายนักเนาะและอันสุดท้ายที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะก็คืออันนี้การเติมเฟรมเรทเข้าไปในตัวคอนเทนต์ที่เราดูนะทำให้มีความสมูทเนียนตามมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่แก้วบอกก่อนนะครับว่าฟีเจอร์เนี้ย แอบกินแบตเตอรี่เยอะเหมือนกันนะก็เปิดเฉพาะตอนที่ใช้ละกันนะเห็นดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็การใช้งานหน้าจอของ Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้กันไปครบแล้วนะครับเราจะมาต่อกันที่สเปคแล้วก็ p e r f o r m ร์แมของตัวเครื่องกันเลยนะเริ่มกันที่ตัว SOC ก่อนเลยนะครับครั้งนี้จะใช้จากทาง MediaTek เป็น Dimensity 9300 Plus นะมี RAM ให้ทั้งหมด12 g b เป็นในรูปแบบ LPDDR5X นะครับแล้วก็ s t o r a g e เนี่ยจะมีให้เลือก2 s t o r a g e ด้วยกันก็คือ คือ g 1 2กนะิกกับ 1TB เทเเนาะเป็นในรูปแบบ USB 4.0นะครับในเรื่องของตัว connectivity เนี่ย Bluetooth จะเป็นเวอร์ชั่น5.4 Wi-Fi จะเป็น Wi-Fi 7นะครับแล้วก็พอร์ต USB Type C ก็จะเป็นเวอร์ชั่น2.0เนาะจุดนี้แอบเสียดายไปนิดหนึ่งนะครับความจุบแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000 m a ah มอมนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จเร็วแบบเสียบสายสูงสุดอยู่ที่120วัต์เป็นแบบ PD 3.0หรือว่าจะเป็น Quick Charge 4ก็ได้นะทางโรงงานเนี่ย เคลมว่าจาก0-100%ถึง100%ใช้เวลาอยู่ที่19นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้าสายสูงสุดอยู่ที่50วัตต์นะครับเห็นสเปคตัวเครื่องกันไปครบทั่วแล้วนะครับเราจะมาพูดถึงประสบการณ์ในการใช้งานจริงกันบ้างว่าในแต่ละด้านเขาตอบสนองเราได้ดีแค่ไหนเนาะเอาเรื่องแรกก่อนเลยก็คือการใช้งานในรูปแบบที่เป็นไลฟ์ยูสตามปกตินะ เล่นโซเชียลมีเดียใช้แอปแชทใช้แอปในการทำงานใช้แอปของทาง Google ต่างๆดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้สามารถจะตอบสนองเราได้อย่างลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับเพราะว่า Dimensity 9,300 plus เนี่ยมันก็แรงมากๆอยู่แล้วนะเราจะเปิดแอปทิ้งเอาไว้เยอะๆแบบนี้ก็ไม่ได้ทำให้ตัวเครื่องมีความหน่วงลงอะไรให้เรารู้สึกได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานที่หนักมากขึ้นอีกสักนิดนึงเนาะเช่น การแต่งรูปด้วย Lightroom Mobile โดยเฉพาะรอ w ไฟการตัดต่อวิดีโอด้วย CapCut ที่ Resolution ที่เป็น 4K เนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างลื่นไหลนะเวลาที่เรามีการเดิ้งสีเวลาที่เรามีการปรับแต่งภาพเนี่ย พวกภาพพรีวิวกับการโชว์ไทม์ไลน์สามารถจะขึ้นได้รวดเร็วไม่ได้มีอาการหน่วงให้เรารู้สึกหงุนหงิดใจอะไรนะครับทีนี้ในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันมีจุดที่แก้วรู้สึกชอบมากๆแล้วก็จุดที่อยากให้เขาปรับปรุงมาในเร็ววันนะครับเอาเรื่องที่ชอบก่อนก็คือตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ของ d i m e n s i t y 9 3 0 0 Plus ตัวเนี้ยมันเพียงพอที่จะทำให้แก้วเล่นเกมกราฟิกสูงๆไม่ว่าจะเป็น a s h e War ไม่ว่าจะเป็น Draconia Saga หรือว่าจะเป็น Night Crow เนี่ยได้ในกราฟิก ติงระดับอัลตร้าแล้วเปิด FPS หรือว่าตัวเฟรมเนี่ยได้ถึง120 FPS กันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเราเล่นต่อเนื่องไประยะเวลาสักพักหนึ่งนะประมาณ10 15นาทีถ้าในห้องแอร์เนี่ยไม่เป็นไรยังพอจะได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดไปเล่นในสภาพอากาศที่เป็นอุณหภูมิห้องตามปกติไม่ต้องออกไปกลางแจ้งด้วยนะนั่งอยู่ในที่ที่เป็นอินดอร์เนี่ยพอความร้อนตัวเครื่องมันค่อยคอย เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฟรมเรต มันดรอปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับจาก120 FPS มันจะเหลือแค่แบบ70-80ปลายๆเท่านั้นนะก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้เขาอัปเกรดในเรื่องของซอฟต์แวร์ในการจากการความร้อนจากการพลังงานเนี่ยให้ในเรื่องของการเล่นเกมให้ดีมากขึ้นกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับเรามาดูในเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์แล้วก็สกรีนออนไทม์กันบ้างนะครับถ้าเป็นวันที่เราใช้งานแบบ l i g ์ย use มากๆนะอยู่ในห้องแอร์หรือว่าอยู่ในบ้านใช้งานเบาๆไม่ได้เปิดแสงหน้าจอเยอะไม่ได้เปิดเสียงลำโพง เยอะๆเนี่ยสกรีนออนไทม์สูงสุดที่แก้วทาได้คือ8ชั่วโมง52นาทีอันนี้คือใส่ซิม 5G standby เอาไว้2ซิมด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นวันที่เราออกไปใช้งานนอกบ้านโดยเฉพาะเป็นวันที่ใช้งานกล้องเยอะเปิด GPS เยอะๆแล้วก็เปิดความสว่างหน้าจอเยอะๆเนี่ยสกรีนออนไทม์ต้องบอกว่าลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะดูดิจาก8ชั่วโมง52นาทีเหลือ6ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น ซึ่งแก้วคิดว่าปัญหาในเรื่องของ screen on time ที่มันลดลงเยอะแบบนี้น่าจะมาจากการที่ตัวเครื่องมันมีความร้อนสะสมค่อนข้างเยอะมากเวลาที่เราใช้งานนอกบ้านเนาะถ้าเกิดเขามีการอัปเดตซอฟต์แวร์มาปรับปรุงในเรื่องของการจัดก,การความร้อนการจัดก,การพลังงานให้ดีมากขึ้นกว่านี้เนี่ยแก้วคิดว่าน่าจะได้สักประมาณ เชั่วโมงต้นๆก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถามว่าตอนนี้ใช้งานได้จบวันไหมก็ถือว่าใช้งานได้จบวันนะครับแต่ยังคงสู้แบบพวกเรือธงที่เป็นเสี่ยวสิบที่อัปเดตมาจนดิ่งแล้วไม่ได้นะ ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องที่หลายๆคนรอจะฟังกันอยู่นะครับก็คือในเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองนะเราไปดูสเปคของตัวกล้องกันก่อนเลยนะครับชุดกล้องหลังของ Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์ Light Fusion 900หรือว่า OV 5 0 H นั่นเองนะครับมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1 6มีการสั่น OIS แล้วก็ระบบโฟกัสเป็นในรูปแบบ PDAF นะครับกล้องตัวต่อไปก็คือกล้อง Ultra er Wide Angle ความละเอียด12ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ OV 1 3 B มีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2แล้วก็โฟกัลเลจเนี่ยอยู่ที่15มิิเมตรนะแต่ว่าไม่ได้เป็นออโต้โฟกัสนะครับเป็นฟิกโฟกัสนะ กล้องตัวสุดท้ายในชุดกล้องหลังก็คือกล้องเทเลโฟโต้ 2.6x ความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซนเซอร์ ISO ซ e l l JN1 มีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0แล้วก็โฟกัลเลนจ์เนี่ยอยู่ที่60มิมนะครับมีระบบออโต้โฟกัสที่เป็น PDAF มาให้แต่ว่าระบบกันสั่นของกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้ไม่ใช่ OIS นะเป็น EIS นะครับแล้วก็กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีรูรับแสงกว้างอยู่ที่ f 2.0แล้วก็โฟก เลนส์เนี่ยไม่ได้กว้างมากนะครับอยู่ที่25มิลิเมตรนะและยังเป็นในรูปแบบฟิกโฟกัสอยู่นะครับเห็นสเปคฮาร์ดแวร์ของตัวกล้องกันไปครบแล้วนะครับแก้วขอมาพูดถึงหน้าตาของแอปกล้องแล้วก็ฟีเจอร์ของแอปกล้องสักนิดหนึ่งนะครับตัวหน้าตา UI ของแอปกล้อง Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้ก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ Xiaomi 14กับ Xiaomi 14 Ultra เนี่ยเกือบจะร0 0เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งในการวางปุ่มชัตเตอร์การวางพวกฟิลเตอร์ต่างๆไปจนถึงการเปิดปิดฟีเจอร์ ที่อยู่ด้านบนอะไรพวกนี้ก็จะวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะแล้วก็พวกการชดเชยแสง E-V บวกลบก็จะอยู่ที่มุมสายล่างเช่นเดียวกันด้วยนะครับแต่สิ่งที่เสียวมี 14T Pro เครื่องนี้ได้รับการอัปเกรดขึ้นมามาจากเจเนอเรชันที่แล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของฟีเจอร์พารามิเตอร์พรีเซตนั่นเองนะโดยที่ฟีเจอร์นี้นะครับจะทําให้เราสามารถสร้างพรีเซตเก็บการตั้งค่ากล้องของเราเนี่ยแยกออกมาตามแต่ละสถานการณ์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาไปถ่ายพวกน้ํต Oh <laughs> การเอาไปถ่ายดาวการถ่ายเส้นไฟการถ่ายสต็อปแอคชั่นต่างๆที่เราตั้งค่าเอาไว้เนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องมาตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะครับแต่มาเลือกที่พรีเซตที่เราเซฟเอาไว้ได้เลยนะถือว่าเป็นฟีเจอร์ระดับโปรที่ยกมาจากรุ่นพี่เนี่ยมาใช้ได้ดีมากๆนะครับนอกจากฟีเจอร์ในการถ่ายภาพแบบพื้นฐานแล้วนะครับในครั้งนี้เขาได้ใส่ฟีเจอร์ AI ที่เราใช้ในการตกแต่งภาพเนี่ยมาให้หลายอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น AI Era s ที่เราใช้ในการลบวัตถุ ลบคนแล้วก็เจนส่วนที่ถูกลบออกไปเนี่ยขึ้นมาทดแทนนะครับก็มีให้เป็นมดาตรฐานของสมาร์ทโฟนยุคนี้เนาะและทั้งเสี่ยวมีเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับจะใช้เป็นการวงเอาก็ได้หรือว่าจะให้ตัว AI เขาดีเทค u b j e c t ให้เราแบบอัตโนมัติก็ได้เช่นกันนะครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ถูกใส่เข้ามาในรุ่นนี้จะมีชื่อว่า AI Expansion นั่นเองนะครับโดยการทํางานของเขาก็คือเวลาที่เราถ่ายภาพมาแล้วรู้สึกว่า ภาพมันแคบเกินไปอยากจะได้มุมภาพที่กว้างกว่านี้หน่อยอยากจะได้ FOV ที่กว้างกว่านี้หน่อยนะครับเราสามารถใช้ตัว AI Expansion เนี่ย เจนภาพรอบๆของภาพดั้งเดิมของเราอ่ะให้มันกว้างมากขึ้นได้นะแล้วเก้ยวได้ลองกับหลายๆสถานการณ์และต้องบอกว่า Performance ของตัว AI ที่เขาทําได้เนี่ยมันเจนขึ้นมาได้เนียนตามากๆนะบางครั้งเนี่ยเอาไปให้คนที่เขาไม่รู้ว่าใช้ AI เจนขึ้นมาเขาก็แยกกันไม่ออกเหมือนกันนะครับซึ่งก็ถือว่ามันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ที่ใส่เข้ามาให้มันดูหวือหวานะแต่ว่ามันสามารถนําไปใช้งานได้จริงในหลายสถานการณ์เลยนะครับแล้วก็ AI ที่เขาใส่มาให้ในสี่สิบี 14T Pro เครื่องนี้ไม่ได้มีแค่ แค่พาร์ทของการตกแต่งภาพเท่านั้นนะครับเขายังมี AI ที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยได้อีกหลายสถานการณ์เหมือนกันนะยกตัวอย่างเช่น AI ที่เราใช้ในการถอดความเนาะ ใครที่เป็นนักศึกษาใครที่เป็นคนทํางานที่จะต้องแบบมีการบันทึกบทเรียนของตัวเองหรือว่าบันทึกประชุมเนี่ยถ้าเราเปิด AI <อ>ตัวนี้<อ>ขึ้นมา<อ>เขาจะทําการเปิด,ดไมโครโฟนนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้องห้องนั้นแล้วก็จะแปลงออกมาเป็นตัวหนังสือให้เราแบบอัตโนมัติเลยเ<ร>นะครับและที่สําคัญก็คือรองรับภาษาไทยด้วยซึ่งแก้วได้ลองแล้วถือว่าความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้ทีเดียวนะครับหรือว่าใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวในต่าง ประเทศหรือว่าจะต้องทํางานกับชาวต่างชาติเนี่ยถ้าไม่มั่นใจในเรื่องของการสื่อสารเราก็มี AI ตัวหนึ่งที่ช่วยเราได้นะครับก็คือจะเป็น AI ที่ช่วยในการแปลภาษาแบบเรียลไทม์นั่นเองนะเท่าที่แก้วได้ลองใช้เนี่ยภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนถือว่า แปลได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับอาจจะมีในเรื่องของตัวคอนเท็กซ์กับสำน,นสำนวนบางอย่างที่เวลาเราพูดภาษาไทยแล้วเขาแปลไปเป็นภาษาอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะฟังดูแปลกๆนิดน,นึงแต่ก็ถือว่าเพียงพอ,พอที่จะใช้ในการสื่อสารได้นะครับแล้วเขาก็จะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่แก้วใช้ค่อนข้างบ่อยนะมันจะเป็นช็อตคัทที่เราสามารถจะเข้าไปใช้งานตัว ChatGPT ได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องมาโหลดแอปเพิ่มไม่ต้องมากดเข้าเว็บนะแค่เลื่อนตัว Control Station ด้านบนลงมาก็สามารถจะเข้าใช้งาน Chat BT <GB> ได้แบบรวดเร็วมากๆแล้วครับทีนี้เรามาเริ่มดูภาพจากกล้องแต่ละตัวกันดีกว่านะครับเริ่มกันที่ตัวกล้องหลักก่อนเลยสำหรับภาพที่เราจะได้จากกล้องหลักตัวนี้นะทั้งสีสันลักษณะในการโปรเซสไฟล์ไปจนถึง depth o f f i e l d หรือว่าการละลายฉากหลังเนี่ยมีความใกล้เคียงกล้องหลักของ Xiaomi 14เกือบจะ100%เลยนะครับก็คือจะมีการโปรเซสช่วยเหลือเนี่ยที่ค่อนข้างเยอะกว่าพวก Xiaomi 14 Ultra นะมีการเติมชาร์ปเนตให้ภาพดูคมขึ้นแต่ว่าไม่ได้เติ มากจนเกินไปนะครับแล้วก็เวลาที่เราถ่ายภาพย้อนแสงตัวซอฟต์แวร์ HDR สามารถจะช่วยเติมรายละเอียดในส่วนเงาแล้วก็ดึงดีเทลในส่วนไฮไลท์กลับมาได้กําลังพอดีพอดีนะครับเขาจะไม่ได้โปรเซสหนักมากจนภาพมันดูแบทเนาะแล้วก็ซอฟต์แวร์ออโต้ไวท์บาลานซ์ของเขาเนี่ยสามารถจะทางานได้แม่นยําในทุกๆสภาพแสงเลยนะครับแต่แกต้องบอกทุกคนไว้แบบนี้ก่อนนะว่าโทนสีภาพของเสียวมี 14T Pro เครื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกล้องไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นโปรไฟล์สีแบบไหนก็ตามเนี่ย มันจะมีโทนที่ค่อนข้างเป็นโทนวอร์มหรือว่าโทนอุ่นอยู่พอสมควรนะครับซึ่งแก้วเองมีสูตรในการปรับโทนสีภาพให้ดูมีสีที่สดแต่ว่าไม่ดูโอเวอร์จนเกินไปนะก็คือเราจะใช้โปรไฟล์สีที่เรียกว่าไลก้าไว r บรนนะครับแล้วก็ตอนที่เรากดถ่ายภาพเนี่ยให้เราไปเลือกฟิลเตอร์ที่มีชื่อว่าไลก้าแนทหรือว่าไลกาเนเชอรัลนั่นเองนะสออันนี้พออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้ภาพที่เราได้อะยังมีสีสันที่สดอยู่แต่ว่าการโปรเซสพวกชาร์ป กั n d y n c r i c r a n จ e เนี่ยจะทำแต่พอดีพอดีไม่ดู Over process จนเกินไปนะครับไฟล์ภาพก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะทีนี้เรามาต่อกันที่การถ่ายภาพ Portrait ใน Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้กันบ้างนะครับเราสามารถถ่ายภาพ Portrait เนี่ยได้ด้วยกันทั้งหมด4ระยะนะก็คือ23มิม35มิมตร 60มิลิเมตรแล้วก็7 5ม mm, ิลิเมตรนะครับอันนี้คือในรูปแบบที่เป็นสแตนดาดนะส่วนถ้าเกิดเราใช้การถ่ายภาพพอร์เทรตด้วยฟีเจอร์ Master l e i c a m a s t e r l e n s System เนี่ยที่มีการหยิบเอกลักษณ์โบเก้ของทาง e i ก a มาใส่ในตัวซอฟต์แวร์เนาะก็จะถ่ายได้อีก4ระยะด้วยกันนะครับก็คือ Documentary 3 5มิมิลลิเมตรซาวเวอรี่โบเก้มิลิเมตรพอ r ์เทรตมิลิเมตรแล้วก็ Soft Focus 9 0ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเขายังมีสไตล์ในกาาารถ่ยภพ มาให้เราเลือกถึง2แบบด้วยกันนะอันแรกก็คือไล i c าพอร์เทรตอันที่2ก็คือมาสเตอร์พอร์เทรตนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยดูรีวิวเสี่ยวมี14อาร่ากับเสี่ยวมี14ของแก้วมาก่อนเนี่ยน่าจะพอจํากันได้ว่าแก้วมักจะให้เลือกใช้ Master Portrait เป็นหลักนะเพราะว่ามันเป็นการถ่ายภาพบุคคลที่จะมีตัว AI เนี่ยมาช่วยในการปรับเรื่องสกินโทนปรับตัวใบหน้าให้ดูมีความเรียบเนียนมีความเรียวแบบอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเป็นไลก p าพอเทร t เนี่ยโทนจะดูมีคอนทราสต์ที่จัดมากๆซึ่งแกเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้ชอบโทนแบบนี้กันเนาะเพราะว่าหน้ามันจะดูมืดๆสักนิดหนึ่งนะครับตัวคุณภาพไฟล์ในโหมดพอเทรสเนี่ยแกวถือว่าเขาทําได้ดีขึ้นกว่าตอนเซี่ยวมี 13T Pro เนี่ยอย่างมีนัยยะสําคัญในทุกๆโฟกัลเลจหรือว่าทุกๆระยะของการถ่ายภาพพอเทร t เลยนะสีสันที่ออกมาดูมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมาจากกล้องคนละตัวกันก็ตามนะครับแล้วก็การโปรเซสตัวสกินโทนเนี่ย ถึงแม้ว่าจะดูมีความเนียนแต่ว่ายังรักษาเท็กเจอร์ของผิวได้ดูเป็นธรรมชาติดีถ่ายย้อนแสงการเปิดออโต้ H D R ก็ไม่ได้ขุดมากจนหน้ามันดูวอกอะไรแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าหน้ามันจะมืดนะแล้วก็จุดที่แกรู้สึกว่าเขาทําได้ดีขึ้นมากที่สุดในแง่ของการถ่ายภาพพอร์เทรตเนี่ยก็คือการจําลองตัวโบเก้หรือว่าตัวโบเก้ซิมูเลชันนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการละลายฉากหลังแบบสแตนดาดตามปกติหรือว่าจะเป็นโบเก้ที่มาจากตัวไลก้ามาสเตอร์เลนส์ซิสเนี่ย ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโปรเซสไม่ได้เยอะมากตัวเม็ดโบเก้ก็ดูเป็นธรรมชาติมีการไล่ระดับที่สวยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตัดขอบละลายฉากหลังเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แก้วเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างในเสี่ยวมี 13T Pro เนี่ยถ้าเกิดเราเจอฉากหลังที่มันยากมากๆแล้วก็ดูมีความรกเนี่ยมันมีโอกาสาที่จะตัดพลาดได้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่ว่าในรุ่นนี้ ตัดได้เนียนกริปไม่แพ้กับเรือธงแบรนด์อื่นเลยนะเรามาต่อกันที่กล้องอัลตร้าไวแองเกิลความละเอียด12ล้านพิกเซลที่ใช้เซ็นเซอร์ OV13B ตัวนี้กันบ้างนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะถ้าพูดในเรื่องของคุณภาพไฟล์เนี่ยแก้วบอกเลยว่าแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างจาก เอาตัววายแองเกิลที่อยู่ในเซี่ยมี 13T Pro เลยนะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยก็ทียเดียวกันรูรับแสงก็กว้างเข้ากันเนาะแต่ว่าจะมีเรื่องของซอฟต์แวร์ในการจัดก,การจุดรบกวนเนี่ยที่ทาได้ดีมากกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับองศา,ศาในการรับภาพของเขาที่ให้มา15ม mm มเนี่ยก็ถือว่ากว้างเพียงพอสาหรับการที่ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วเนาะแล้วก็ถือว่ากว้างเปอันดับต้นๆของสมาร์ทโฟนในระดับราคาดีด้วยเอาไปใช้ในการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมเอาไปถ่ายตึกอาคารให้มันดูสวยงาม ดูอลังการเนี่ยก็สามารถที่จะใช้กล้องตัวนี้ได้แบบไม่รู้สึกขัดเขินอะไรนะครับจัดการ Distortion มาได้ค่อนข้างดีเวลาถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยพวกโครมาติกออเ r เร i o n หรือว่าการเจอขอบเขียวการเจอขอบม่วงก็สามารถจะจัดการมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราอาจจะเจอแฟลร์ดวงเล็กๆเ,เนี่ยเวลาถ่ายย้อนแสงตรงๆได้อยู่บ้างนะแล้วก็ตามสีมุมของภาพเรายังจะเห็นความซอฟได้อยู่นิดหน่อยนะครับเรามาต่อกันที่กล้องเทเลโฟโต้2 6 x ความละเอียด50ล้านพิกเซล ที่ใช้เซนเซอร์ ISOCELL JN1 ตัวนี้ก็เลยนะครับต้องบอกว่าในครั้งแรกที่แก้วได้เห็นสเปคแล้วก็ได้เห็นระยะของกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้แอบมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมระยะมันดูแปลกๆจังเลยอะ่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นสมาร์ทโฟนที่ใส่กล้องเทเลโฟโต้ระยะกลางๆเข้ามาเนาะเขาไม่เลือก 2x 5 0มลก็ไปเลือก 3x 7 0มลไปเลยใช่ไหมแต่ว่า Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้เลือกจะใส่มาเป็น 2.6x หรือว่า 60มเมเข้ามานะครับแต่พอได้ลองใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ข้อดีของโฟกัลเลนจ์ที่มันมีความกลางๆแบบนี้มาเยอะพอสมควรเลยนะไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราไปถ่ายภาพสตรีทเราก็จะได้เฟรมภาพที่ดูหลวมๆสักหน่อยแต่ว่ายังสามารถจะเข้าไปใกล้กับ subject ได้ง่ายนะครับหรือว่าเวลาที่เอาไปถ่ายภาพพอร์เทรตก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปเนาะมันสามารถจะใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะครับใครที่อยากจะอามาถ่ายภาพพวกสินค้าถ่ายภาพตอนไปคาเฟ่ ถ่ายอาหารถ่ายของกินอะไรแบบเนี้ยกล้องตัวนี้ก็ถือว่าให้เราได้ค่อนข้างดีนะครับแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนนะก็คือด้วยความที่ระยะโฟกัสใกล้สุดของกล้องตัวนี้มันไม่ได้เหมือนกับใน x i a มี่14กับ Xiaomi 14อาร r a นะที่มันเป็น tele มาโครได้ด้วยตัวนี้เราจะต้องถอยออกมาค่อนข้างไกลเหมือนกันนะครับประมาณแบบ ฟุตนิดๆเลยอะ่ะก็เลยทําให้ใครที่จะเอาไปใช้ในการถ่ายมาโครเนี่ยกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้ไม่สามารถที่จะให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เทีเยบกับรุ่นพี่ได้นะครับทีนี้ในเรื่องของคุณภาพไฟล์เนี่ย จุดนี้เป็นจุดที่ทําได้ใกล้เคียงกับรุ่นพี่เ x i ยวมี14นะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์ก็ตัวเดียวกันแล้วก็ประสิทธิภาพของตัว ISP เนี่ยแก้ว่ามันไม่ได้ต่างกันมากนะสามารถจะแปลงสัญญาณภาพออกมาได้คมชัดสีสันสวยมี noise ที่ต่ำเนาะระยะซูมไกลสุดที่เราสามารถจะหวังผลได้จริงๆเนี่ยแก้ว่าไม่เกิน 15x หรือว่าประมาณ 20x ให้สุดๆเลยแต่ที่ใช้บ่อยจริงๆนะก็คือจะประมาณ 2.6x 5x แล้วก็ 10x ตามลำดับนะครับยังเพียงพอที่เราจะไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้สบายนะเรามาต่อกันที่ Low Light Photography หรือว่าการถ่ายภาพในที่แสงน้อยกันบ้างนะครับเราสามารถใช้งาน n i น h t Mode ได้ในกล้องหลังทุกตัวเลยโดยที่ลักษณะในการโปรเซ s ในไ i g h t m o d ของ Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้จะเน้นความสำเร็จรูปเป็นหลักเลยนะครับจะมีความต่างกับรุ่นพี่ Xiaomi 14กับ Xiaomi 14 Ultra ที่เขาจะดูมีความเป็นธรรมชาติเนาะมารอบนี้ บูสต์ทั้งในเรื่องความสว่าง บูสทั้งในเรื่องของสีสันให้มันดูมีความแบบพันชี่มากขึ้นแล้วก็ได้รายละเอียดในแต่ละย่านความสว่างมามากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็การเติมชาร์ปเนตให้ภาพดูคมเนี่ยน่าจะเติมเยอะที่สุดในเ x i ยวมีที่แก่ได้จับมาในปีนี้แล้วนะครับสำหรับในเรื่องของคุณภาพไฟล์ของ Night Mode แน่นอนว่ากล้องหลักจะให้ไฟล์ที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะเพราะว่ามีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่แล้วก็รูรับแสงค่อนข้างกว้างนั่นเองนะสามารถจะรับแสงเข้ามาได้เยอะมากกว่ากล้องตัวอื่นนะครับถัดมาก็จะเป็นกล้องเทเลโฟโต้ 2.6x ที่ เซนเซอร์ ISO ซ e l ลเ1เนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วก็มีการทำพิกเซลบินนิงให้ไฟล์ภาพที่ใสดีทีเดียวนะครับและกล้องที่เราคาดหวังผลลัพธ์สำหรับการถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้น้อยที่สุดเนี่ยก็คือกล้องอัลตร้าไวนแองเกิลนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวเซนเซอร์ในกล้องอัลตร้าไวแองเกิลตัวนี้ไม่ยังเป็นเจนเก่าอยู่เลยนะแล้วก็เรสโซลูชันของเขาค่อนข้างต่ำด้วยนะครับทำให้ทั้งเป็นเจนเก่าก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วเนาะและพอเรสโซลูชันต่ำเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำพิกเซลบินนิง เหมือนกับในเซนเซอร์ในกล้องหลักกับกล้องอ er ัลตร้าแอวนเกลได้นะทาให้เวลาที่เราใช้กล้องตัวนี้จะมีการลากชัตเตอร์ที่ค่อนข้างนานเราก็จะเกิดจุดรบกวนในส่วนเงาหรือว่าโนอสเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับแล้วก็นอกจากในโหมดในรูปแบบพื้นฐานแล้วนะครับเขาก็มีโหมดการถ่ายภาพแบบลองเอ็กโพเชอร์มาให้เราแบบครบถ้วนเลยนะอย่างแก้วเองเนี่ยเอาไปถ่ายภาพน้ําตกตอนไปเที่ยวมาขาตั้งกล้องนี้ไม่ต้องใช้เลยนะครับสามารถจะถือด้วยมือเป,ปล่าเนี่ยยืนถ่ายได้สบายมากๆไม่ต้องกลัวว่าภาพ มันจะมีความสั่นไหวเลยเนาะหรือว่าใครที่เป็นสายแบบไลท์เทรลถ่ายพวกเส้นไฟตามถนนต่างๆก็สามารถที่จะแฮนด์เฮลถือถ่ายได้เหมือนกันเนาะเรามาต่อกันที่ Raw f i l e Performance ใน Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้กันบ้างนะครับรูปแบบของ Raw f i ไ e ที่เราสามารถจะใช้งานได้เนี่ยจะมีแค่เซนเซอร์ RAw เท่านั้นนะตัว computational Raw เหมือนกับรุ่นพี่ยังไม่มีมาให้นะครับและเราสามารถจะใช้ Raw f i ไ e ได้ในกล้องหลังครบทั้ง3ตัวเลยนะ ทีนี้คุณภาพของรอไฟเป็นยังไงบ้างเรามาเริ่มดูกันที่ตัวกล้องหลักก่อนเลยนะครับในแง่ของ Dynamic r a n ร e ดีเทลที่เก็บมาได้แล้วก็ความยืดหยุ่นในการนํามาโปรเซสทีหลังเนี่ยอันนี้แก้วบอกเลยนะว่ามันแซงรอไฟลในสมาร์ทโฟนมิดเรนจ์ทุกตัวในตลาดในปีนี้ไปหมดแล้วนะครับตอนนี้มันอยู่ในระดับเดียวกับเรือธงเรียบร้อยแล้วนะแน่นอนว่ารอไฟล์ในเครื่องนี้ดีกว่ารอไฟล์ของ Vivo V40 Pro ด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือเฉพาะกล้องหลักนะส่วนรอไฟล์ในกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งในแง่ของความยืดหยุ่นในแง่ของด y นามิกเรนจ์ที่เก็บมาได้นะเวลาที่เรา ราไปถ่ายภาพในสภาพแสงที่มันยากมากๆมีความซับซ้อนสูงๆเนี่ยถ่ายมาเสร็จเอามาปรับสีปรับแสงแก้ทีหลังนอสก็ไม่ขึ้นมากวนใจเราด้วยนะครับเวลาถ่ายย้อนแสงจังๆเนี่ยพวกขอบเขียวขอบม่วงก็ไม่มีด้วยนะแต่รอไฟในกล้อง Auto er w ไวแอ Angle เนี่ยอันนี้มันเป็นจุดที่แก้วแบบไม่ค่อยโอเคเลยก็ว่าได้นะเพราะว่านอกจากจะมีความยืดหยุ่นที่ไม่ได้ดีมากนักแล้วนอสตามขอบภาพหรือว่าตามจุดที่มีส่วนมืดเนี่ย ก็ขึ้นมาได้ง่ายมากๆนะถือว่าเป็นรอไฟล์ที่เอามาขุดอะไรไม่ได้เยอะนะครับแถมเรายังจะต้องมาแก้ Distortion ด้วยตัวเองด้วยนะทีนี้เราพลิกมาดูกันที่กล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลกันบ้างนะครับตัวเซนเซอร์เนี่ยแก้วคิดว่าน่าจะใช้ตัวเดียวกับใน Xiaomi 13T Pro นั่นแหละองศาในการรับภาพก็ไม่ได้กว้างมากนะักกลางๆนะครับอยู่ที่2 5ม mm. มสามารถจะใช้ในการเซลฟี่คนเดียวเนี่ยค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องเซลฟี่กับเพื่อนหรือว่าอยากจะได้แบ็ k กราวด์ด้านหลังให้มันสวย ก็จะต้องยื่นแขนออกไปไกลสักหน่อยนะครับสิ่งที่ได้รับการปร,ปรับปรุงขึ้นมาในกล้องหน้าตัวนี้ก็คือการโปรเซสตัวสกินโทนเนี่ยให้ดูมีสีที่ตรงขึ้นมีบิวตี้โหมดที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะผิวจะดูมีความเนียนแต่ว่าไม่ได้เนียนจนดูปลอมนะครับแล้วก็การตัดขอบละลายฉากหลังในกล้องหน้าเนี่ยแก้วถือว่าทําได้สักประมาณ 7 0 8 0ของโหมดพอร์เทรตในกล้องหลังนะคือมันเริ่มมีการไล่ระดับที่ค่อนข้างสวยแล้วแต่ว่าเวลาไปเจอฉากหลังรกๆหรือว่ารายละเอียดเยอะๆเ,เนี่ยมันยังเจออาการหลุดตามปลายผมให้เห็นได้บ้างนะครับดูภาพนิ่งกันไปครบแล้วนะครับเรามาดูการถ่ายวิดีโอใน Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้กันบ้างดีกว่านะแก้วถือว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมามากที่สุดในเจเนอเรชันนี้เลยนะครับจากในรุ่นที่แล้วเนี่ยแก้วพูดตรงๆเลยนะว่าไฟล์วิดีโอใน Xiaomi 13T Pro เนี่ย มันไม่เวิร์กเลยมันมีการเติมชาร์ปเนมันมีการคอมเพรสบีบอัดไฟล์ที่มากจนเกินไปจนภาพที่ได้มันสูญเสียรายละเอียดไปเยอะนะแต่ว่าในเ Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้ แก้มาแล้วนะครับชาร์ปเนตไม่ได้เยอะเท่าแต่ก่อนออโต้โฟกัส mm hmm. มีความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นแถมดีเทลของตัววิดีโอเนี่ยก็ดีมากขึ้นแล้วนะครับได้บิตเรเววิดีโอสูงสุดอยู่ที่50เมกะบิตเพ์เซกนะส่วนในเรื่องของการการสั่นวิดีโอเนี่ยตอนแรกแก้วมีความกังวลเยอะพอสมควรนะเพราะว่าในสเปคของตัวกล้องอะ่ะมีแค่กล้องหลักเท่านั้นที่มี OIS นะครับ กล้อง u l t ต a Wide แองเกลกล้องเทเลโฟ o ต้เป็น EIS ทั้งหมดเลยนะแต่พอมาลองใช้งานจริงแล้วเนี่ยบอกเลยว่า ค่อนข้างผิดคาดอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะตัวกล้องเทเลโฟโต้เนี่ยเวลาที่เราถือถ่ายวิดีโอด้วยมือข้างเดียวยังสามารถจะรักษาความนิ่งของวิดีโอเอาไว้ได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เราจะเดินไปถ่ายไปได้นะครับอันนี้บอกทุกคนเอาไว้ก่อนนะและกันสั่นในกล้องอัล์ตวายแองเกิลเนี่ยอันนี้ความนิ่งใกล้เคียงกับกล้องหลักมากๆแต่ว่ามันจะมีการครอปเข้าไปเนี่ยมากกว่าตอนที่เราถ่ายภาพนิ่งอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครบถ้วนแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่ บ้างนิดหน่อยนะแต่ไฟล์วิดีโอดีดีขึ้นมากจริงๆนะครับนอกจากนั้นเขาก็ยังมีฟีเจอร์ในการถ่ายวิดีโอมาให้เราค่อนข้างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบละลายฉากหลังแบบซีนเนมาติกการถ่ายวิดีโอในรูปแบบที่เป็น d o l b y Vision การถ่ายวิดีโอด้วยหลอกโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวโหมดโปรวิดีโอเราสามารถจะคุมทุกอย่าง ได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับและสำคัญที่สุดเลยนะกล้องหน้าของ Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้เราได้ r e ส o l ล t ชันสูงสุดที่ 4K 30fps เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวิดีโอที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้นะครับเป็นวิดีโอที่แก้วถ่ายด้วยกล้องหน้าของ Xiaomi 14T Pro นะแล้วก็ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้อยู่ในป่านะครับวันนี้มาเดินป่านะตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติ น้ำตกสามหลันนะครับน้ำเยอะมากช่วงนี้ดูดีนีทางเดินเข้าไปเห็นไหมมีน้ำเจิ่งตลอดทางเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นอกจากจะมาแบบเที่ยวแล้วเดี๋ยวจะลองเอาโหมดลองเอ็กโพเชอร์ที่เขาได้มีการอัปเกรดตัวเวอร์ชันซอฟต์แวร์ให้ดูมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราถ่ายพวกน้ำตกเส้นไฟเนี่ยมาลองด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เข้าไปข้างในเราไปดูกันว่า เป็นยังไงบ้างไปไปดูกันพอเดินก่อน และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิว Xiaomi 14T Pro เครื่องนี้นั่นเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเขาเนี่ยมีให้เลือกซื้อทั้งหมด2สเปคด้วยกันนะก็คือ RAM 12GB Storage 512GB ราคาจะอยู่ที่21,990บาทนะครับและรุ่นที่แก้วถืออยู่ในมือตอนนี้ก็คือรุ่น RAM 12GB Storage 1TB นะราคาจะอยู่ที่24,990บาทนะครับคือถ้าเกิดเราเทียบในเรื่องของความคุ้มค่า เทียบในเรื่องของ Performance นเนี่ยแก้ว่าในระดับราคาประมาณนี้หาตัวที่จะมาสู้สมาร์ทโฟนเครื่องนี้ได้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ